ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะคะและในวันนี้ค่ะเราอยู่กับมัทนิดารีสอร์ทนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะอยู่ใกล้กับอัมพวานะคะก็ใครที่คิดจะมาเที่ยวอัมพวานะคะสามารถมาพักที่นี่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าที่พักเขาน่ารักขนาดไหนนะคะเอาละค่ะนะคะด้านหลังที่เห็นนะคะนั่นก็คือแม่น้ำแม่กลองนั่นเองนะคะกิจกรรมที่โดดเด่นของที่นี่เลยนะคะถ้าใครนะคะมาพักกันเป็นหมู่คณะนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะให้ลงเรือนะคะไปร่องน้ำแม่กลองนะคะไปชมบรรยากาศสองข้างทางนะคะหมู่บ้านวัดวาอารามของสองฝั่งแม่กลองนะคะเรียกได้ว่าเป็นมวลเสน่ห์ของที่นี่มากๆเลยนอกจากนั้นค่ะที่นี่นะคะตรงนี้นะคะเพิ่นไปด้านนี้ค่ะนะคะยังมีนะคะเป็นร้านอาหารนะคะใครที่มากันเป็นหมู่คณะแล้วก็มาจัดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสัมมนานะคะก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะคะกับที่มัทนิดารีสอร์ทแห่งนี้ค่ะค่ะและที่เห็นนะคะก็คือบริเวณระเบียงนะคะของที่พักมัทนิดารีสอร์ทนั่นเองนะคะก็ที่พักที่นี่ค่ะเขาก็จะมีเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ราคา 1,000 บาทนะคะพัก2คนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะของคุณเขาจะมีห้องใหญ่ๆนะคะที่สามารถพักกันแบบหลายๆคนสำหรับใครที่มากันเป็นหมู่คณะมาสัมมนามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำได้ราคาก็จะขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่พักที่ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำมากมายเลยนะคะมีข้าวต้มนะคะเครื่องปรุงข้าวผัดไส้กรอกนะคะก็จะมีพวกชากาแฟโอวัลตินขนมทานอาหารเช้าปกติเนี่ยเขาจะต้องเก็บไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังมีให้เราทานก็ทานนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยวันสุดท้ายนะคะที่พักที่มัทนิดารีสอร์ทนะคะก็เราก็กำลังจะกลับนะคะก็3คืนที่พักที่นี่มานะคะก็รู้สึกว่านอนสบายมากเหมาะกับเป็นที่พักผ่อนต่างอากาศจริงๆนะคะแล้วก็เรารู้สึกถึงเสน่ห์นะคะว่าเนี่ยแหละแม่กลองนี่แหละอัมพวากับมัทนิดารีสอร์ทค่ะถ้ายังไงเพื่อนๆชอบคลิปของเรานะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งนะคะ Subscribe ด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ